ขาก็คือพยัคฆ์ภูเขาไฟผู้ชี้ขาดบนเวทีของเรานะครับได้แก่ศรีปราชชุมสุขให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลสมชายกะโฮทองและประจักษ์เงางามก็ต้องขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณแฟนหมัดแฟนมวยของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเป็นจังหวัดที่เราไม่ค่อยได้มาเลยดีกว่าครับในชีวิตจริงๆมาบ้างไหมผ่านมาบ้างแถวนี้บ้างไหมคือถ้าเชื่อไหมว่าที่นี่มันมีของดีเยอะมากนะเยอะเยอะเยอะจริงๆของดีเยอะมากที่ท่องเที่ยวก็เยอะคืออย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดคุณมีภรรยาเป็นชาวอุตรดิตถ์นะเป็นไงภรรยาจะไม่โกหกคุณเด็ดขาดเลยเพราะว่าเขาไม่ชอบคนโกหกเขาจะไม่โกหกแล้วคุณล่ะครับผมโกงภรรยาไหมอ้าวมาดูคู่นี้ครับซ้ายกับขวาครับโอ้ยแลกหมัดอีกแล้วครับเสือบางของบางเสือพรมจากสปป.ลาวซ้ายนะครับขุนศึกเล็กขวาคู่นี้ต้องจับตาดูครับเล่นกันหนักๆเล่นจะเจ็บโอ้โหซ้ายสวยครับอ้าวลงพื้นโอ้มีตัดล่างแล้วขึ้นบนสับศอกขวานะครับขุนศึกเล็กออกมาโหดเลยครับโอ้โหกองงอย้อไปเลยครับต้องคอรอเลยท้องบางหรือว่าท้องบางท้องบางถือท่องมานี่ถือต้อยท่องครับดังตุ๊บหลดโอ้ยแม่ยังคือเลี้ยวแท้โอ้โหเข้าเดียวไหมครับแกชื่อทองบางนะครับไม่ใช่ท้องบางนะโอ้แต่ว่าโดนท้องครับป้อมยังป้อมยังโอ้ยนี่ครับมวยซ้ายกับขวาบวกกันง่ายครับครับอันพันนวดแต่มันพันมือโดนเนี่ยแต่ว่าตีเข้าเดียวบอลไม่ยั้งครับแต่ว่าใจสู้อยู่แล้วว่าถึงท้องเนี่ยโอ้ไม่ไหวครับโดนหนักเหลือเกินครับวิธีการออกนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับต่อยขวาเข้าลำตัวนะครับเรียกว่าทิ้งไปสุดไหลเลยนะครับเนี่ยครับโอ้โหทิ้งสุดไหลครับเข้าลิ้นปี่พอดีเลยฮะโอ้ดูดูท้องดูนี่ครับโอ้ยอยากจะโต้คืนครับไม่ไหวฮะกองอ้อเยาะเลยครับเรียกว่าปงขอรอเลยครับปั๊บเข้าไปครับเก่งบ่ท่านครับครับถ้าเป็นปีเตอร์เดนเมนนี่ต่อยไม่ลวงต่อยท้องไม่ลงอันนี้บ้าพลังอันนี้เก่งไม่ทันนี่ครับดูท่าดีใจครับโอ้ยเฮอร์รี่เคนเฮอร์รี่เคนแหมสะใจเลยครับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพนี่คือซุปเปอร์ไฟท์คาดเชือกนะครับในรุ่นน้ำหนัก61กิโลกรัมครับอายุ20ปีเท่านั้นเองครับจากสตึกบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งโอ้นี่ครับบรรยากาศอุ่นหนาฝาข้างจริงๆครับคุณเป๊กคุณเดียวเชิญครับขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพพร้อมใช้แล้วTKO ยก1ครับครับยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปนะฮะไม่เป็นไรครับกลับมาสู้กันใหม่ได้ครับดูแลสุขภาพให้ดีๆ